สวัสดีครับผมไบค์จากอธิบาย Channel ครับวันนี้มารีวิวการ์ดจอนะครับตัวสุดคุ้มที่เป็นตัวแรงนะครับของ ASUS ตัวชิปเซ็ต Nvidia ตัวนี้คือ ASUS ตัว GeForce RTX 4070นะครับไม่ใช่ตัว OC นะครับเป็น GDDR6 RAM 12GB RTX 4070ครับตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันทีละเรื่องครับเริ่มจากกล่องก่อนกล่องค่อนข้างใหญ่นะครับตามฉบับของ ASUS นะครับตัวการ์ดจอก็ใหญ่นะอันนี้คือรุ่น Dual นะครับ Dual คือพัดลม2ตัวGeForce RTX 4070นะครับ RAM 12GB GDDR6 นะครับ PCI Express 4.0 เท่านั้นนะครับแล้วก็รองรับ DLSS 3 Ray Tracing ข้างหลังบอกหมดว่าหน้าตาการ์ดจอเป็นแบบนี้ข้างหลังมี Backplate มี Dual Ball Bearing นะครับซอฟต์แวร์มี GPU Tweak นะครับ Tweak 3รองรับหมดพอร์ตมีอะไรบ้างบอกหมดนะครับซึ่งคีย์ฟีเจอร์ทั้งหมดของชิปเซ็ต Nvidia ตัว RTX 4070เนี่ยไปดูได้ในเว็บไซต์นะของ ASUS เขาเอาชิปมาดีไซน์ฮีทซิงค์ใหม่เป็นแบบนี้นะครับอ่ะกล่องสันกล่องเป็นแบบนี้สีเขียวสีดำตามแบบฉบับการ์ดจอ Nvidia สวยงาม4070คือพอเป็นซีรีส์4000ซีรีส์นะครับคือมันแรงกว่า3000ซีรีส์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับยกเว้นไอตัว4060ที่มันเพิ่งจะออกมาใหม่อันนั้นแบบยังกับก้างมือกึ่งอยู่นิดหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นตัวเทคโนโลยีใหม่แต่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆอ่ะตัวท็อปสุดมันจะเป็น4090ใช่ไหมครับแล้วก็ลองมาเป็น4080แล้วก็ลองมาเป็น4070 4080เนี่ยผมรีวิวไปแล้วนะครับไปย้อนดูกันได้นะครับทีนี้ไอ้ตัว4080เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวของ ASUS TUF Gaming OC 4080เนี่ยมันราคาอยู่ประมาณ 40,000 กว่าบาทซึ่งราคาค่อนข้างสูงแต่จริงช่วงนี้ก็ลดลงมาเยอะแล้วนะไอ้ตัวนี้แรม 16GB เลยนะครับ4080ตัวนี้นะครับ TUF Gaming OC เนี่ยราคาประมาณ 43,900 มั้งแต่ไอ้เจ้าตัวนี้4070เนี่ยอะลดลงมาอีก1เลเวลราคาตัวนี้อยู่ประมาณ 21,900 บาทนะครับประกัน03ปีนะครับของ ASUS หน้าตาการ์ดเป็นแบบนี้นี่ใหญ่ไหมเรียบๆเป็นพลาสติกนะครับอะผมเอาการ์ดให้ดูนะครับชิปเซตตัวนี้นะครับก็คือ Nvidia นะครับ GeForce RTX นะครับนี่คือ Ray Trace นะ RTX 4070 CUDA Core อยู่ที่ 5,888 ตัวนะครับแรมเป็น GDDR6X 12GB Memory Interface ก็คือ Bandwidth 128 บิตนะครับ PCI Express 4.0 นะ X16 4.0 มาดูพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับนี่เห็นไหมพอร์ตการเชื่อมต่อตรงนี้มีอะไรบ้าง DisplayPort 3พอร์ตเหมือนเดิมนะครับโดยปกติแล้วก็ให้ DisplayPort มา3พอร์ตและ HDMI 1พอร์ต HDMI ก็เป็น HDMI 2.1 นะครับแล้วก็ DisplayPort เป็น 1.4A รองรับ 8K USD นะไฟเลี้ยงนะครับนี่8พิน1หัวเท่านั้นกินไฟน้อยกว่าเยอะแต่ power แนะนำ550วัตต์ขึ้นไปนะครับตัวนี้ข้อสังเกตอยู่ที่พัดลมใหญ่มากนะครับพัดลมเนี่ยขนาด100มิลเลยนะครับ10เซนใหญ่จัดนะครับเป็นดับเบิลบอลเบียริ่งนะครับอายุการใช้งานมันจะยาวซึ่งไอใหญ่ขนาดเนี้ยทำให้มันเลยตัวสล็อตขึ้นไปข้างบนเห็นไหมคือพัดลมสูงประมาณนี้แต่ตัวสล็อตมันจบแค่ตรงนี้นะครับเขาก็เลยทำให้มันสูงขึ้นมาจะสังเกตว่าตัวนี้เจ๋งที่มันจะพอดีประมาณเกือบจะ2สล็อตเลยนะครับก็คือไม่หนาไม่ได้หนามากจริงๆเขาหน้าไปทำแบบพอดี2สล็อตเลยนะอันนี้หนาขึ้นมาเกิน2สล็อตนิดนึงนะครับนิดเดียวแล้วก็มาทำให้มันสูงตรงนี้แทนก็คือเรียกว่าเป็นการ์ดสูงอ่ะใครเลือกเคสก็ระวังดีๆนะครับจะติดหรือเปล่าแต่สูงประมาณนี้ไม่น่าติดเท่าไหร่นะตัวการ์ดนะครับลืมบอกขนาดนะครับความยาว 33.6 เซนนะครับ 33.6 เซนยาวนะฟุตนิดๆนะครับแล้วก็กว้าง14เซนนะครับ14เซนแล้วก็หนาอีกประมาณ 6.1 เซนนะครับแค่นั้นพัดลม2ตัวเป่าอัดลงไปอันนี้เป็นพัดลมเทคโนโลยีใหม่ของ ASUS นะครับดีไซน์ใหม่เขาเรียกว่า Asial Tech Fan Design นะครับก็คือตรงพัดลมเนี่ยมันจะมีวงแหวนปิดด้วยนะครับนี่วงแหวนปิดตรงนี้ตรงกรอบปกติพัดลมก็คือจะมีแต่ใบพัดอยู่ข้างนอกแบบนี้ตรงวงแหวนเนี่ยตรงนี้จะไม่มีแต่นี้ASUSเขาทำวงแหวนปิดมาเพื่อให้ลมมันไม่กระจายนะครับแรงลมก็คือหมุนไปทางนี้แล้วก็เป่าอัดลมเย็นเข้าไปข้างในตัวนี้ถูกดีไซน์มาว่าถ้าเกิดว่าอุณหภูมิไม่เกิน50องศานะครับพัดลมจะไม่หมุนจะเงียบอายุการใช้งานพัดลมก็จะเยอะขึ้นนี่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพัดลมพังเนี่ยคือมันไม่มีเปลี่ยนมันก็คือไม่มีใช้เคมก็เคมไม่ได้ด้วยนะครับสมัยที่ศูนย์มันไม่ได้ซ่อมพัดลมนะเขาเปลี่ยนเลยนะครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนที่ข้อผิดพลาดจากตัวการ์ดนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพัดลมมันพังหมดอายุนั้นเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็ทำได้แค่ทำเป็นเคสโอเพนแอร์แล้วก็เปิดพัดลมอื่นอัดเข้าไปนะครับแต่เนี้ยอายุการใช้งานมันจะยาวกว่าเพราะว่า50องศาใช้งานทั่วไปมันไม่หมุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฮีทซิงค์เป็นฮีทซิงค์ขนาดใหญ่ข้างใต้แผ่นเนี้ยตรงเนี้ยเป็นคอปเปอร์เบสนะครับแล้วก็ออกมาเป็นฮีทไบต์นะครับ 3-4 เส้นก็ว่านไปแล้วก็ฟินระบายความร้อนค่อนข้างใหญ่แล้วเวลาพัดลมมันเป่าอัดลงไปนะครับตรงนี้ข้างหลังนี่ดูเป็นแบ็คเพทเต็มแผ่นนะครับเต็มแผ่นแต่ตรงนี้จะเจาะนะครับให้ลมผ่านด้วยเป็นระบบแอโรไดนามิกนี่ลมมันก็จะผ่านมาตรงนี้คือมันจะไม่ได้ไป
อุดอยู่กับข้างล่างทั้งหมดซะทีเดียวนะครับลมเป่าอัดตรงปลายๆตรงนี้ก็ยังทะลุออกมาทางข้างหลังได้ไม่ไหลย้อนกลับไปที่ตัวคูลเลอร์นะครับ RTX 4070นะครับรองรับเทคโนโลยี Ray Tracing นะครับมี DLSS 3นะครับใช้ Tensor Core ช่วยประมวลผลก็คือจะทำให้เวลาเล่นเกมเฟรมเรทมันสูงขึ้นอ่ะมี encoder นะครับตัวเข้ารหัส H.265 ด้วยนะครับมี AV1 ด้วยแล้วการ์ดจอของ ASUS นะครับตัวนี้ก็คือไม่ได้ใช้คนประกอบนะครับจะใช้เครื่องจักรใช้หุ่นประกอบหมดดังนั้นแผง PCB คาปาซิเตอร์อะไรเนี่ยมันจะเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเรียกว่าเป๊ะทุกจุดโนมนุษย์หุ่นล้วนๆอ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้แบ็คเพจก็เพิ่มความแข็งแรงไปนะจริงๆถ้าเกิดว่าซูมมาดูจุดเล็กๆตรงนี้นะครับมันจะมีสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์แบบ performance กับแบบ quiet นะครับ quiet ก็คือแบบเงียบประหยัดพลังงานอ่ะ performance ก็คือใช้เต็มปกตินะครับเป็นโหมด normal นี่อยู่ตรงนี้สวิตช์อยู่ตรงนี้ตรงแผ่นหลังก็จะมีรูระบายอากาศนะครับมีรอบอ่ะครับมีรอบอ่ะเรียกว่าเป็นการ์ดจอหน้าตาธรรมดาบ้านๆราคาไม่แพงของทาง ASUS ถ้าเทียบกับชิปเซต4070นะครับมัน 20,000 กว่าบาทมันดูเหมือนสูงใช่ไหมแต่จริงแล้วเนี่ยมันคือระดับที่มันไล่ๆกันลงมามันก็จะมีตัวเจนก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวก3080 3070 3060กันอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะไล่ลงมาหมื่นปลายๆหมื่นกลางๆหมื่นต้นๆแต่4070เนี่ยมันเหมือนมันไม่ได้มาแทนตัวเก่าซะทีเดียวมันขยับเพิ่มขึ้นไปอีกเลเวลนึงเรียกว่าแรงกว่าทั้งแผงอะจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นตามปกติเนี่ยเขาเรียกว่าตัวรุ่นล่างเจนใหม่มันจะค่อมๆกับตัวรุ่นท็อปเจนก่อนนะอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับอย่างเช่นไอตัว4070เนี่ยมันก็จะแรงใกล้ๆกับ3080เป็นต้นหรือตัว4060ออกมาเนี่ยมันก็จะแรงใกล้ๆกับตัว3070แล้วก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ช่วยเพิ่มเฟรมเรทถ้าเกิดว่าเล่นเกมนะครับแต่ตอนทำงานต่างกันมากไหมเดี๋ยวผมลองให้ดูนะเดี๋ยววันนี้จะมาเทสกับเครื่องนี้นะครับสเปคที่ผมใช้เทสนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องของ AMDเครื่อง AMD เบนบอร์ดของ AMD CPU AMD ใช้กับ Nvidia ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแก้ความเข้าใจผิดว่าใช้การ์ดจอ Nvidia เข้ากับเครื่อง AMD มันจะลดประสิทธิภาพไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวคนละเรื่องการ์ดจอ CPU บอร์ดแยกกันทำงานเพอร์ฟอร์มานซ์แต่ละคนโชว์กันไปแต่ละเรื่องกันไปเลยใช้งานเต็มที่นะครับผมใช้ AMD Ryzen 9นะครับตัว 7900XTD นะครับเมนบอร์ดเป็น ASUS ตัว B650 เป็น ASUS ROG Stick Gaming นะครับแรมนะครับเป็นคอแซนะครับ 16+16 32GB นะครับเพื่อไม่ให้มันมีคอขวดตรงไหนเลยนะครับดังนั้นผมใช้สเปคแรงไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเอาการ์ดจอมาเสียบเข้าที่ PCIe Express ตรงนี้ส่วน SSD ตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวแรงอะไรมากนะครับเป็นตัวของ Samsung 970 EVO นะครับจริงๆก็เหลือเฟือแล้วเห็นนะเมนบอร์ดตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับไปย้อนดูกันได้ทีนี้เดี๋ยวมาประกอบกันปุ๊บตอนนี้ผมเปิดคอมเรียบร้อยแล้วนะครับเข้า Windows เรียบร้อยลงไดรเวอร์หมดแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนเปิด GeForce Experience ขึ้นมานะครับกดไดรเวอร์ไดรเวอร์ตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับมันขึ้นว่าเวอร์ชั่น 532.03 นะครับผมเปิด Task Manager ขึ้นมานะครับไปที่แท็บ Performance นะครับนี่ขึ้น GPU 0นะครับเขียนว่า RTX นะครับ4070ข้างล่างตรงนี้นะครับเขียน RAM 12GB นะครับCPU ที่ใช้คือ Ryzen 9 7950XTD นะครับไม่ใช่ 7900XTD นะ 790XTD นะครับตัวท็อปเลย16 คอ 32TB นะครับ RAM 32GB นะครับ SSD ผมใส่เพิ่มอีกตัวนึงเอาไว้ลงเกมนะครับก่อนจะไปเรื่องการทำงานนะครับขอเล่นเกมลองดูก่อนนะครับเพราะว่าการ์ดจอตัวนี้ก็คือซื้อมาถ้าเป็นผมก็คือเอามาเล่นเกมแน่นอน ผมเริ่มจาก Spider-Man ก่อนจอที่ผมใช้ตัวนี้มันเป็นจอ34นิ้วนะครับความละเอียด 3840x1440 นะครับมันเป็นจอแบบ 21:9 นะกว้างเลยซื้อ4070มาเราเล่นเกม 4K แน่นอนผมเปิดเซตติ้งให้ดูนะ Display and Graphic นะครับตอนนี้เป็นความละเอียด 3440 นะครับคูณ 140ไม่ใช่3840ว่ะมัน3440นะอัตราส่วนมันงงๆนิดนึงนะครับจากจอตัวนี้นะของ Spider-Man เนี่ยมันมีให้เลือก 32:9 21:9 16:10 นะครับจริงๆผมปล่อยมันออโต้ไปเลยมันจะได้เต็มเฟรมให้หมดนะครับ VSync ผมปิดจะได้เห็นเฟรมเรทเต็มๆนะแล้วก็กราฟิกตรงนี้เป็นไฮหมดเลยนะครับไฮหมดเลยไฮหมดเลยจริงๆมันมีเวลี่ไฮด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอปรับเป็นเวลี่ไฮแล้วกันอาจจะได้รู้ว่าโหดขนาดไหนนะครับเรทเทสนี่ยังไม่ได้เปิดเลยนะเนี่ยปึ๊บมาลองคอนทินิวดูโอ้ภาพโคตรสวยเฟรมเรทตอนนี้นะครับ93นะครับ94อยู่มุมซ้ายนะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับวิ่งอยู่ในเมืองแบบเนี้ยอยู่ที่ประมาณ75 76 80 83 86วนอยู่ประมาณนี้นะครับขยับมา90 86 88นะครับเต็มเฟรมเต็มจอนี่คือความละเอียด 4K ถ้าเกิดว่าคุณเอา4070มาเล่นเกม Spider-Man นะครับคุณตั้งความละเอียด 4K ได้เลยแล้วเต็มเฟรม34นิ้วนะครับ
มันไม่ใช่แบบ16ต่อ9นะอันนี้3 4นิ้วนะครับแล้วก็ได้เฟรมเรทเกิน60จริงๆเฟรมเรทเกิน60เนี่ยอันนี้ผมเล่นสบายแล้วนะครับโหนไปโหนเล่นเลยนะครับแต่ยิ่งโหนสูงนะครับมันก็ยิ่งเห็นดีเทลข้างบนเยอะใช่มั้ยล่ะปึ๊บๆๆเดี๋ยวผมไต่ขึ้นไปให้ดูปึ๊บเนี่ยเห็นไหมพอมองลงมาปุ๊บเห็นทั้งหมดเนี่ยโหลดแมปทั้งหมดปุ๊บเฟรมเรทมันก็จะเหลือประมาณ79 82นะครับอยู่ประมาณนี้อ่ะนี่คือ4070ที่คุณจะได้จากมัน75 72 70 80เนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยโอ้ยมีไหลมา65ว่ะเจอต้นไม้เข้าไปเป็นไงหนักเลยนะครับต้นไม้และใบไม้ต้นไม้และเมืองอ่ะอยู่ประมาณนี้นี่ถ้าเกิดว่าเป็น very high นะครับทีนี้ผมลองเปลี่ยน setting display graphic นะครับกราฟิกปรับเป็น high เฉยๆนะครับ high เฉยๆอ่ะ high เฉยๆปุ๊บตอนนี้87นะครับ75จริงๆดูไม่ได้ต่างจนรู้สึกฉีกจากเมื่อกี้สักเท่าไหร่นะครับไม่ได้รู้สึกต่างเลยขึ้นมา92บ้างนะครับขึ้น75 85วนอยู่เท่านี้ผมว่าน่าจะต่างกันสักประมาณ 5-10 เฟรมไม่เกินนี้นะครับแต่โดยการเล่นแล้วไม่รู้สึก High กับ Very High Spider-Man 4K ไม่รู้สึกเลยนะครับไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกเนี่ยจริงๆคือถ้ามันเกิน60ผมก็เฉยๆแล้วนะแต่ถ้าวิ่งในเมืองตอนนี้นะครับเนี่ย88 89นะครับสบายๆอันนี้คือ High ทีนี้เราลองเปิดนะครับเปิด Rated บ้างนะครับเราเป็น RTX ทำไมเราไม่เปิด Rated นะครับเรา On นะครับพอเปิด Rated ปุ๊บนะครับปั๊บโอ้โหอย่างสวยเฟรมเรทตกมา10เฟรมครับเหลือ60กว่าเลยนะครับเหลือ65เลยพอเปิดเรเทดแล้วนะครับเหลือ60เลยก็ยังเล่นได้อยู่นะถ้าเกิดว่าคุณตีซะว่าเอา60เฟรมเป็นมาตรฐานในการเล่นเกมของคุณนะครับมีถามว่าตกต่ำกว่า60ไหมก็จะมี58 59ครับอยู่ประมาณนี้ตึ๊บโอเคนะสำหรับผมนี่60เฟรมกว่านี่ผมเล่นเกมโอเคแล้วนะครับแต่จอนี้มันเป็นจอ100เฮิรตซ์นะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เฟรมเรทพอดีกับจอให้มัน100กว่าเฟรมแล้วก็ใช้กับจอเฮิรตซ์สูงๆนะครับ144เฮิรตซ์120เฮิรตซ์คุณต้องปิดเรเทชนะครับแล้วก็อาจจะต้องลดความละเอียดลงลดเซตติ้งลงแบบเนี้ยลองดูใหม่ไปที่กราฟิกนะครับปึ๊บผมเปลี่ยนครับผมปิดเรเทชความเด็ดผมปรับลดด้วยผมลองลดเหลือสักฟุ้ยดีได้ไหมฟุ้ยดี 1920x1440 นะครับมันจะเป็นยังไงปึ๊บเหลือฟุ้ยดีนะโอ้โหเห็นได้ชัดเลยนะว่าภาพแตกไปเยอะเลยพอเป็นฟุ้ยดีนะครับเฟรมเรทขึ้นมาอีก10เฟรมเลยนะครับอีก10เฟรมเลย10กว่าเฟรมอ่ะเป็น100เฟรมเลยตอนนี้เป็น100เฟรมเลยแต่ความเด็ดของภาพก็คืออย่างที่เห็นนะครับตามที่ผมเห็นเนี่ยก็คือไม่ค่อยชัดมันมีความแตกอยู่แต่ถามว่าได้ไหมคือ Full HD มันเป็นความเด่นมาตรฐานอยู่แล้วแต่พอโดนขยายด้วยจอ34นิ้วปุ๊บมันก็เลยจะดูแหกๆหน่อยแต่เฟรมเรทที่ได้ก็คือโอ้ลื่นตากว่าเมื่อกี้เยอะเลยลื่นตากว่าเยอะมากนะครับ100กว่าเฟรม100กว่าเฟรมคือจอนี้มันเป็นจอ144เฮิรตซ์อ่ะ120เฮิรตซ์อย่างเงี้ยไอ้เฟรมที่มันเพิ่มขึ้นมาก็เลยมีประโยชน์นะครับนี่คือ performance ของ4070GPU วิ่ง 98% นะครับอุณหภูมิโคตรเย็นอยู่ที่ประมาณ55องศาเองไม่ร้อนเลยนะครับไม่ร้อนเลยแรมกินอยู่56กิกเอง8กิกอยู่แค่นี้เองน้อยมากโอเคนะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณปรับเป็น Full HD แล้วก็ปรับ Setting นะครับ Display and Graphic ให้ผมลองเปิด Rated เลยนะครับเปิด Rated On เลยปุ๊บเปิด Rated On เนี่ยมันจะมีเกะ Geometry Detail Object Rank อะไรเนี่ยมันจะทำให้ภาพมันชัดขึ้นเนี่ยโอ้โหดีจากไอ้ที่แตกๆเมื่อกี้ก็คือสวยเนียนขึ้นเยอะเลยนะครับแต่เฟรมเรทก็จะตกลงมาเหลือ70โอ้โหจาก100กว่าเหลือ70อะเรเทดนี่โหดมากอะแต่ก็ดีกว่า 4K ดีกว่า10เฟรมประมาณ10เฟรมนะครับประมาณ10เฟรมเพราะถ้าเป็น 4K แล้วเปิดเรเทดเนี่ยแล้วไฮเหมือนกันเนี่ยมันจะอยู่ที่60กว่าๆลงไป50กว่าอันนี้ยัง70กว่าๆอยู่นะครับเห็นไหมอ่ะนี่คือ performance ถ้าเกิดว่าเป็นเกมที่รองรับ ray tracing นะครับแล้วก็เล่นเป็นSpider-Man ทั้ง 4K ทั้ง Full HD นี่ผมทำให้ดูแล้วนะแต่ถ้าเกิดเป็นผมเล่นนะการ์ดจอระดับนี้4070มานะครับยังไงเราก็ต้องปรับเป็น 4K นะครับปรับไปเลย 4K 3440x140 นะครับจอ34นิ้วด้วย
เอาอยู่สบายๆกราฟิกปรับไฮพอแต่เรเทรดผมจะไม่เปิดนะครับคือแค่นี้ก็สวยแย่แล้วแค่นี้ผมจะเล่นแบบนี้แล้วเฟรมเรทที่คุณจะได้ก็คือ95ซึ่งผมโอเคนะครับประมาณนี้ใช้ได้นะครับเนี่ยเฟรมเรทตอนเนี้ยประมาณ95 96 94เนี่ย93 88เนี่ยวนไปวนมาอยู่ประมาณเนี้ยเราได้ความเรท 4K ก็คือชัดแล้วนะครับผมโอเคเท่านี้80กว่าๆลงมา70บ้างแต่ว่ามันก็จะมีเกาะอยู่แบบเห็น90บ้างอ่ะขึ้น90ไม่เห็นบ้างอ่ะวิ่งแต่แพงก็ขึ้น100กว่าเฟรมอย่างเงี้ยเออโอเคสบายๆนะครับ100กว่าเฟรมได้ถ้าเกิดว่าไม่มีออบเจกต์อะไรถ้ามีออบเจกต์มองลงไปปุ๊บก็อ่ะแน่นอนก็ตกนะครับปึ๊ดจบเกมแรกไปแล้วนะครับ Spider-Man 4K High Rated Off นะครับ RT Off นี่คือเซตติ้งที่ผมโอเคที่สุดนะครับมันจะอยู่ประมาณ80ถึง95เฟรม FPS โดยเฉลี่ยนะแล้วที่ลองเมื่อกี้ก็คือ Full HD นะครับถ้าเกิดว่าเป็น Full HD Rated Off เนี่ยจะได้เป็น100เฟรมเลยสมมุติอ่ะ85จนถึงประมาณ115เลยนะครับขึ้นมาเยอะเลยแต่ถ้าเกิดเซตติ้งเดียวกันนะครับปุ๊บเนี่ยเราเปิด Ray Tracing on นะครับอันนี้ผมเขียนให้ดูง่ายๆเลยนะมันจะเหลือประมาณ60นะครับผมให้ต่ำสุดที่เห็นก็คือ59จนถึง65อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็น Full HD เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น on frame rate เนี่ยจะอยู่ต่ำสุดที่65ถึง75อยู่ประมาณนี้ครับนี่คือ Spider-Man นะครับเป็นแบบนี้อันนี้คือ4070เวลาผมเซตไม่เกินนี้หรอกต่อไปเราลองไซเบอร์พังกันบ้างนะครับเกมนี้ฮิตมากเคยฮิตและผมก็ยังเล่นไม่จบด้วยนะมาที่หน้าไซเบอร์พังนะครับผมเซตติ้งก่อนเลยเซตติ้งแล้วก็มาที่ตัวเกมเพลย์กราฟิกกราฟิกละกันกราฟิกตอนนี้โดย default ตัวเนี้ยปุ๊บผมคอนเฟิร์มก่อนนะตอนนี้เรเทซซิ่งมันตั้งเป็นอันต้าเลยครับแล้วทุกอย่างไฮไฮไฮ DLSS frame generation ก็ออนนะครับ super resolution ก็ออโต้ไปผมจะเทสแบบออโต้ default ก่อนนะเนี่ย default นะครับลองรันเบนมาร์กดูนะครับปั๊บจังหวะนี้มันจะรันเบนมาร์กไปนะครับก็คือพาชมเมืองนะครับแบบโมเดลจัดเต็มแสงสีจัดเต็มเรนเดอร์มาเต็มนะครับแล้วก็เหมือนเป็นมุมกล้องแบบฟรีวิวแล้วก็จะแพนไปตามสถานที่ต่างๆในตัวเกมแล้วเฟรมเรทมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมเฟรมเรทอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็ซัดไป 80-90 นะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นความละเอียด 4K แล้วก็เป็นค่า default เดิมๆที่มันตั้งให้เนี่ยการ์ดจอ RTX 4070ก็ซัดไป90เฟรมโอ้โหก็สำหรับผมเหลือเฟือแล้วอะหาจอ75เฮิรตซ์ก็ได้นะแต่ผมชอบจอที่มันเป็นมุมอันตาวายแบบเนี้ยอันตาวายแบบนี้แล้วมันแบบเห็นเต็มตาดีมองจากมุมท็อปก็คือยังสวยเลยเห็นไหมผลออกมานะครับการ์ดจอ RTX 4070นะครับเนี่ยมันเขียนตรงนี้เลยนะเนี่ยตัวเนี้ย RAM 12 GB นะครับมีเวอร์ชัน Nvidia Driver CPU เป็นโมเดลนี้ด้วย Windows 11 Pro บอกรายละเอียดหมดเลย Average Frame Rate ก็คือ 86.73โอเคไหม80กว่าเฟรมเฮ้ยผมว่าโอเคนะเลื่อนลงมาดูตรงนี้เซตติ้งนะครับอย่างที่บอก340คูณ140นะครับเป็นฟูลสกรีนมีเปิด DLSS Frame Generation ด้วยนะของ Nvidia เทคโนโลยีเข้านะครับ Yes Texture Quality High เท่านี้ได้ 86.73 นะครับอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมมาขับรถวิ่งในเมืองนะครับเฟรมเรทมันก็จะอยู่ประมาณ90กว่าๆนะครับเนี่ย90เฟรมเนี่ยก็ตรงตามที่เขาเขียนนะลองขับวิ่งเล่นๆดูในเมืองนะครับนี่ผมกำลังโดนปืนไล่จี้อยู่นะเนี่ยโคตรสวยสวยจัดเฟรมเรทอยู่ที่87 89นะครับจริงอยู่ประมาณนั้นแหละ87กว่าๆผมพิมพ์บันทึกไว้ก่อนนะไซเบอร์พัง RTX 4070 4K 87.73 FPS ใช่ป่ะวะน่าจะใช่นะผิดก็ช่างมันนะครับมันใกล้ๆประมาณนี้แหละถ้าเกิดว่าผมเดินเล่นในเมืองเนี่ยเจอผู้คนมันก็อยู่ประมาณนี้ครับ75 82อยู่ประมาณนี้76เราสามารถต่อยคนอื่นได้ด้วยเนี่ยเหมือน GTA เลยตอนวิ่งตอนเล่นมันก็จะประมาณนี้นะครับ85เฟรมตามนั้นประมาณนี้ครับวิ่งในเมืองก็อยู่ประมาณ80 82 80กว่าๆเนี่ย87ตรงตามที่เราเทสเบนช์มาร์กไว้นะเนี่ยประมาณนี้นะครับโอ้ยเฟรมเรทขนาดนี้เอาแล้วภาพโคตรสวยสวยจัดทีนี้อีกเกมนึงนะครับที่ผมเล่นมาจันนะครับของขอเป็นเกม Dota 2บ้างอันนี้เป็นเกมที่ผมเล่นมาเป็น10ปีแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีความละเอียดแล้วก็รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆกันตลอดเวลานะครับแต่ถามว่าเกมนี้เรายังต้องมาสนเฟรมเรทกันอยู่ไหมมันมีเรื่องให้สนอยู่นะเพราะว่า
กมนี้มันเอาไปสตรีมง่ายนะครับมันเป็นสตรีมสนุกดังนั้นเดี๋ยวเราจะลองเทสกันตอนไลฟ์สตรีมดูอ่ะเข้าเกมมานะครับเดี๋ยวผมออกไปดูเซตติ้งให้ดูก่อนนะครับปึ๊บกดวิดีโอนะครับความเรียดตอนนี้ก็คือ 3840x140 นะครับ100เฮิรตซ์นะครับเห็นไหมตามสเปคจอนะครับผมตั้งเป็นมอดเลดวินโดว์ไว้นะ16:9นะนี่ความเรียด16:9นะเนี่ยส่วนเซตติ้งด้านขวานี่คือปรับสุดนะครับเบสลุคกิ้งนะครับไม่ได้เปิด V-Sync นะทุกอย่างไฮหมดครับปรับชาโดว์เป็นอันใต้สักอันก็ได้นะครับแค่นี้ทีนี้สมมุติว่าถ้าผมลงสกิลกันอยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บๆๆๆๆเงี้ยโอ้โหโคตรลื่นไม่มีกระตุกเลยอันนี้ขนาดใช้สกิลแบบขี้โกงเล่นนะปล่อยรัวๆแบบเนี้ยปกติออบเจกต์เยอะขนาดนี้สกิลเยอะขนาดนี้เอฟเฟคเยอะขนาดนี้คือมันต้องกระตุกแล้วนะครับแต่นี่คือไม่มีกระตุกนะครับดังนั้นคุณสามารถยังคงเล่นเกมออนไลน์ได้เหมือนเดิมสบายๆนะครับดูขนาดใช้สกิลโคตรโกงขนาดนี้นี่ลงกระหน่ำขนาดนี้แล้วดูเฟรมเรทดูฮะเปิร์ฟเฟรมเรทยังเป็นร้อยกว่าเฟรมนะครับยังไงก็ร้อยกว่าเฟรมร้อยกว่าเฟรมไม่มีตกเจเนเรตเฟรมทันหมดนะครับโคตรโหดนี่ผมก็ใส่สกิลกระจุยกระจายก็คือไม่มีปัญหาเลยเป็นร้อยเฟรมดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นคนติดเกมเก่าที่กินสเปค CPU โหดๆนะครับแล้วก็การ์ดจอก็ยังกินทรัพยากรไป 70% นะครับคุณสามารถเล่นเกมนี้ได้ที่ความเรียดสุดสเปคของเกมแล้วเต็มเฟรมของจอนะครับที่100กว่าเฟรมนะครับ105 106เฟรมสบายๆอ่ะผมเซฟไว้นะ .a4k high ทุกอย่างนะครับประมาณ105เฟรมทีนี้หัวใจหลักที่เราใช้การ์ดจอแรงๆนะครับสำหรับผมที่เป็นสายทำงานหรือว่าสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเราจะไม่ได้เล่นเกมเอามันอย่างเดียวนะครับผมอยากจะสร้างคอนเทนต์สนุกๆโดยการสตรีมเกมออกไปดังนั้นเราจะมาทดสอบกันการสตรีมเกมด้วยการ์ดจอ RTX 4070ตัวนี้มันช่วยอะไรเราบ้างได้ขนาดไหนนะครับเริ่มจากเวลาสตรีมเกมเนี่ยตั้งค่าก่อนนะครับปุ๊บทุกอย่างผมเอาไปลงการ์ดจอหมดเลยนะอ่ะวิดีโอนะครับไลฟ์ออกไปเนี่ย 1920x1080 นะครับแน่นอนชัดเจนทั้งเบสแคนวาสเบสเอาท์พุตตั้งให้เท่ากันนะครับเฟรมเรท60นะครับแล้วก็สตรีมไปที่ Facebook แล้วกัน Facebook หรือ YouTube ก็ได้สตรีมมิ่งนะครับผมเอาไปลงที่การ์ดจอเนี่ยสตรีมไป H.264 แล้วก็บันทึกนะครับจะสังเกตว่าจะมี Nvidia AV1 Encoder ด้วยเห็นไหม RTX 4070นะครับของ Nvidia เนี่ยจะมีทั้ง H.264 HEVC และ AV1 นะครับ AV1 เป็น Encoder ตัวใหม่นะครับที่ตอนนี้รองรับเฉพาะการบันทึกลงคอมเท่านั้นนะครับปึ๊บบันทึกลงคอมไปนะครับบิตเรท 15,000 จัดไปปึ๊บคีย์เฟรมเป็น2สตรีมมิ่งเป็น H.264 ธรรมดานะถ้าเกิดว่าจะไปที่ Facebook นะบิตเรท 7,500 ครับคีย์เฟรมเป็น2ครับแค่นั้นกดโอเคจากตรงนี้นะครับผมจะสตรีมเกมนะครับผมเอาภาพขึ้นมาก่อนแล้วกดบวก Video Capture Device นะครับกดโอเคมีอะไรบ้างมีเว็บแคม1ตัวนะครับอยู่นี่อยู่ข้างหน้านี้ปั๊บอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเสียงนะครับ Audio Input Capture มีเสียงเสียงมาจากตัวไมค์นะครับไมค์ที่วางไว้ข้างหน้าตรงนี้ต่อ USB นะครับสตรีมต้องมีเสียงคนด้วยกดบวกมีอะไรอีกมีเกมนะครับเกมเราใช้ Windows Capture นะครับปึ๊บ Windows Capture แล้วก็ไปเลือก Dota 2นะครับปึ๊บโอ้โหโคตรใหญ่ย่อมาหน่อย Transform Fit to Screen ปั๊บประมาณนี้แล้วก็อาจจะจัดหน้าจอนะครับผมอาจจะไปอยู่มุมนี้มุมขวาบนมุมขวาล่างซ้ายล่างอะไรก็แล้วแต่นะปึ๊บประมาณนี้ทีนี้เซตติ้งนะครับที่ผมจะสตรีมออกไปนะครับเอาท์พุตเนี่ยสตรีมเนี่ยผมออกไปทาง Facebook ช่องทางนึงนะครับแล้วก็ตัว multiple output ข้างล่างตรงนี้ออกไปที่ YouTube นะครับอีก1ช่องทางนะครับ encoder ใช้ get from OBS ไปเลยก็คือใช้ตัว H.264 ทั้งหมดหรือจริงๆแล้วเราเปลี่ยนดีกว่าเราลองเปลี่ยนดูมั้ยเป็น H.265 แล้วกันนะปึ๊บกินหนักเลยกินพลังงานหนักเลยนะครับ YouTube 7,500 นะครับแค่นั้นกดโอเคทีนี้ลองกด start streaming ไปก่อนนะครับปึ๊บกด start recording กด start ไปที่ YouTube ด้วยนะครับทุกช่องทางตอนนี้ผมไป3ช่องทางเลยนะตอนนี้ที่ Facebook มาแล้วนะครับจะมีหน้าผมอยู่มุมนะครับเกมยังไม่มานะจนกว่าผมจะเข้าเกมนะครับแล้วก็กดถ่ายทอดสดเปลี่ยนจากสาธารณะเป็นเฉพาะฉันก่อนปึ๊บบันทึกกดถ่ายทอดสดครับส่วนของ YouTube นะครับไปภาพมามั้ยนี่มานะครับมาผมอยู่มุมจอตรงนี้อยู่นะความเรียด YouTube นะก็คือ 1080p 60นะครับแล้วก็ Facebook นะครับปึ๊บนี่ได้ 1080p เหมือนกันนะครับเห็นไหมตรงนี้ 1080p ทีนี้เดี๋ยวผมลองเล่นเกมก่อนครับปึ๊บไป
ตอนนี้ที่ผมเล่นเกมนะครับจะสังเกตว่าเฟรมเรทมันตกไปเยอะเลยนะครับเหลือเนี่ย94เฟรมเองเพราะว่าการ์ดจอเนี่ยใช้ทรัพยากรไปเต็มๆเลยนะครับเนี่ยลงสกิลไปทั่วเนี่ยก็ยังได้อยู่นะแค่มันไม่ไปถึง100นะครับเอ้ยมันตกแต่ว่าพอตกแล้วปุ๊บมันก็จะสแตนบายอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ย70เหลือ80กว่านะครับอันนี้คือการใช้สูตรโกงนะแต่ก็ไม่ต่ำไปกว่า60คือถ้าเล่น .a แล้วเฟรมเรทไม่ต่ำกว่า60นี่ผมโอเคแล้วนะครับโอ้แมปมันใหญ่ว่ะเมาส์นี่เลื่อนไปไม่ถึงเลยโอเคนะมาลองเจอศัตรูตรงนี้หน่อยปึ๊บ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 ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราสตรีมแล้วภาพไม่มาแบบนี้นะครับ Windows Capture นะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนเมทอดนะครับ Capture Method เนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็น Windows 10จาก Automatic เป็น Windows 10นะครับนี่มันก็มาแล้วเห็นไหมแต่เฟรมมันก็จะกว้างๆแบบนี้นะตอนนี้ไลฟ์ออกไปทุกช่องทางนะครับทุกช่องทางทีนี้เรามาดู Task Manager กันหน่อยสิCPU กินไป 41% 40% นะครับแล้วก็การ์ดจอกินไปแค่ 51% 52% เท่านั้นอันนี้ถือว่าใช้การ์ดจอแบบเต็มทุก encode เลยนะ H.264 H.265 แล้วก็ AV1 นะครับครบหมดเลย H.265 ผมใช้ไปที่ช่องทาง YouTube H.264 ใช้ไปที่ Facebook และ AV1 ก็คือบันทึกลงคอมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองไปเล่นเกมสักรอบหนึ่งนะครับจังหวะนี้นะครับใส่สกิลนะครับลงไปนัวๆไปนะครับมีเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังนัวกันอยู่นัวๆไปนัวๆไปนัวไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูในตัวไลฟ์ Facebook ว่าภาพมันเป็นยังไงนะครับโอ้สกิลหนักมากอ่ะทีนี้ไปดูกันปึ๊บภาพก็มาแล้วก็ลื่นๆไม่กระตุกนะครับผมย้อนไปดูนิดนึงแล้วกันเห็นไหมไม่กระตุกเฟรมเรทก็ตามนั้นนะครับ95เฟรมนี่คือ YouTubeส่วนทาง Facebook นะครับก็ 1080p นะครับความเร็ว 1080p แล้วก็ไม่กระตุกนะครับไม่มีอะไรกระตุกเลยเฟรมเรทก็ตามที่เห็นนะครับ80กว่าเฟรมได้ลื่นๆเรียกว่าคนดูไลฟ์ก็คือไม่ได้เสียอรรถรสนะครับคนตอนที่เล่นเกมอยู่ก็ไม่ได้เสียนะครับเพราะว่าเฟรมเรทมันก็ยังขึ้น90กว่าเฟรมนะครับแล้วก็ของจริงมันลงสกิลไม่ได้ขนาดนี้นะครับดังนั้นเฟรมเรทจะไม่ได้ตกเท่านี้นะหมายถึงตอนรัวๆนะครับตอนนี้ผมกดหยุดสตรีมมิ่งก่อนนะครับกด stop streaming stop recording stop ทุกช่องทางอย่างน้อยมาเช็ควิดีโอที่บันทึกหน่อยเป็นยังไงก็ไม่กระตุกนะครับแล้วภาพก็คือโคตรชัดนะครับชัดมากเนี่ยลงสกิลเนี่ยไม่กระตุกเลยนะครับภาพก็คือชัดมากนะเฟรมเรทก็คือมาเต็มภาพผมที่อยู่มุมจอก็คือยังคงชัดเจนไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เรียกว่าเอาไปบันทึกได้เอาไปไลฟ์ได้ไปที่ YouTube ได้ Facebook ได้ 1080p 60และเฟรมเรทที่ได้ก็คือตามที่เห็นเลยนะครับ80 90 70ขึ้นไปไม่มีต่ำกว่า60ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้สูตรโกงเล่นจริงๆมันจะมากกว่านี้อยู่แล้วนะครับนี่คือ RTX 4060ถ้าเกิดว่าเอา Dota 2ไปสตรีมที่ความละเอียดตอนเราเล่นนะคือ 4K แบบเต็มแม็กซ์ไฮหมดที่จอ34นิ้วสุดเลยสุดกราฟเลยแล้วก็ไล่ไปที่ YouTube Facebook 2ช่องทางด้วยเรคคอร์ดลงคอมเผื่อไปตัดงานด้วยเผื่อไปตัดต่อเป็นไฮไลท์อะไรก็ตามนะครับดังนั้นตรงนี้ผมเขียนเพิ่มนะครับ 4K High ทุกอย่างบวกเอาไปไลฟ์บวกเล็กนะครับไลฟ์เนี่ยไลฟ์ไปที่ Facebook ด้วยบวก YouTube ด้วย YT นะครับบวกเรคคอร์ดลงคอมด้วยนะครับเฟรมเรทจะเหลือประมาณ90ประมาณ90เฟรมเปอร์เซกแล้วก็ช่วงลงสกิลเยอะก็จะมีประมาณ67ประมาณเนี้ยนี่คือทุกทางของ RTX 4070นะครับผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้เลยทั้งหมดนี้คือจอ34นิ้วนะครับความละเอียด3440คูณ1440นะครับอ่ะนี่คือผลเทสในการเล่นเกมของตัว RTX 4070ตัวนี้นะครับ Dual ของ Asus สำหรับผมถือว่าผ่านแรงจากที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็คือผมเอาไปไลฟ์เล่นเกมมันคือทำงานได้สบายๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรโดยที่โยนภาระทุกอย่างไปให้การ์ดจอได้หมดเลยนะครับ AV1 encoder ก็คือใช้งานได้ชัดไม่มีปัญหาแล้วงานของผมเนี่ยมันก็จะมีการที่จะต้องคอนเฟอเรนซ์กับคนอื่นนะครับผมก็เหมือนเอาไปไลฟ์อีกรอบนั่นแหละผมก็ไปเปิดเครื่องไลฟ์นะครับยาวๆแล้วก็บันทึกไปด้วยเพื่อจะเอาไปตัดนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้ไลฟ์ยาวๆเครื่องนี้ก็คือประกอบใช้มาประมาณอาทิตย์นึงละไดรเวอร์ก็ยังนิ่งๆไม่มีปัญหาเอาไว้ใช้ไลฟ์คอนเฟอเรนซ์ 3-4 ชั่วโมงถ้าเกิดคุณจะเอาเอนโคดลงที่การ์ดจอตัวนี้นะครับแล้วไปทุกช่องทางนี้ได้สบายนะครับโดยที่ตอนไลฟ์ผมก็ใช้เซต CPU บอร์ดการ์ดจอตัวนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าจอมันจะไม่ได้เป็นจอใหญ่นะมันจะเป็นจอเล็กแค่นั้นเองนะครับดังนั้นงานวิดีโอคอนเทนต์ที่เป็นไลฟ์สตรีมผ่านจบอ่ะมาถึงช่วงตัดต่อนะครับ
ทีนี้ปกติเนี่ยเวลาผมตัดต่อผมจะใช้เป็นไฟล์ความละเอียดส่วนใหญ่จะเป็น 4K 60เฟรมนะครับลองดูไฟล์โปรเจกต์นี้กันนะครับผมคลิกขวานะครับเลือก property ให้ดูนะครับไฟล์ตรงนี้นะครับ3840x2160นะครับ 59.94 ก็คือ60เฟรมนะเป็น AVC นะครับไฟล์อื่นก็เหมือนกันนะครับเป็น 4K นะครับ 4K 60นั่นเองนะครับทีนี้ลองเพลย์ดูนะครับกดเพลย์ปึ๊บมันก็ดูเหมือนจะลื่นๆแต่ว่ามันไม่ลื่นนะครับมันกระตุกนะครับไอ้ช่วงนี้คือกระตุกยับเลยนะครับทีนี้มาดู Task Manager กันจะเตือนอยู่ตอนนี้นะครับ RTX 4070เนี่ยดึงพลังงานถูกดึงมาใช้นะครับรุย 70% เลย 82% เลยนะครับเยอะมากนะครับการ์ดจอดึงถูกดึงไปเยอะมาก CPU ไม่ค่อยดึงแรมกินไปแค่ประมาณ 15 กิกกว่าๆนะครับการ์ดจอถูกดึงไปเยอะมากแต่ขนาดถูกดึงไปเยอะขนาดนี้ก็ยังกระตุกนะครับกระตุกยับเลยดูดิตอนนี้กระตุกยับเลยแต่จริงๆนะมันจะกระตุกเฉพาะเวกัสนะครับเพราะว่าเวกัส 4K 60มันจะมีปัญหานะครับก็คือมันไม่ค่อยลื่นนั่นแหละนอกจากว่าเราอาจจะต้องใช้ตัว encode ของทาง Intel เงี้ยมันอาจจะช่วยให้ลื่นขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ของการ์ดจอ BPL เนี่ยกระตุกแบบนี้ถ้าเป็น 4K 60อ่ะของเวกัสปกตินะครับแนะนำว่าถ้าเป็น 4K 60ของเวกัสให้ทำ proxy ถ้าทำ proxy แล้วมันจะลื่นนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเรนเดอร์นะครับผมลองกดลากครอบเรนเดอร์นิดหน่อยนะครับประมาณ19วิแค่นี้กดไฟล์นะครับไฟล์ render as นี่จะอธิบายให้ฟังในโปรแกรมนะครับมันจะมีตัว encode ให้เลือกนะครับ preset ที่เราเลือกเนี่ยคือ Magic AVC ACMP4 นะครับ preset ให้เลือกเนี่ยจะมีทุกความละเอียดเลยนะครับ 4K 30 4K 60 Full HD 30 Full HD 60นะครับแต่มันจะมีตัววงเล็บที่เขียนว่าวงเล็บ NVIDIA NVENC เนี่ยอย่างเงี้ยของแต่ละความละเอียดของแต่ละเฟรมเรทมันคือ encode ครับถ้าอยากเรนเดอร์ไวให้เลือก NVIDIA NVENC ครับแล้วจะไวครับผมลองเปิดโปรเจกต์อื่นขึ้นมานะไฟล์ open นะครับถ้าเกิดว่าเป็นไฟล์ที่ไม่ใช่ 4K 60นะครับสมมุติว่าเอาเป็นสักเนี่ย 4K 30ก็ได้เบาลงมาหน่อยเป็นโปรเจกต์ที่น้องฟ้าเต้นนะครับผมกด play นะครับนี่จะสังเกตว่าอันเนี้ยลื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นความละเอียด 4K 30เนี่ย property ให้ดู media นะครับปึ๊บเนี่ย3840x2160 นะครับ AVC 30เฟรมเนี่ยอันเนี้ยลื่นๆนะครับไม่กระตุก30นี่ยังสบายๆอยู่นะเปิด Task Manager ขึ้นมานะครับเนี่ยการ์ดจอกินไปแค่ประมาณ 39-40% เองไม่เยอะเลยลดลงไปกว่าเดิมเยอะเลยนะครับยังไม่ถึงครึ่งเลยตอนนี้ที่กินไปเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไฟล์ความละเอียด 4K 30อันนี้ตัดสบายนะครับตัดสบายทีนี้เดี๋ยวลองมาเรนเดอร์เทสกันไวๆนะครับสมมุติว่าคลิปความยาวแค่1นาทีผมลากครอบแค่เฉพาะช่วงนี้นะปึ๊บนี่แล้วผมสั่งเรนเดอร์นะครับเป็น 4K 30 frame per sec นะครับลองเทสแบบใช้ CPU เพียวๆดูนะครับใช้ CPU เพียวๆดูปึ๊บเซฟลองเรนเดอร์ดูคลิปความยาวเนี่ยประมาณ1นาที46วินะครับถ้าเกิดว่าใช้ CPU ในการเรนเดอร์เนี่ยจะสังเกตว่าตอนนี้ CPU แม่งวิ่งเต็ม100เลยนะครับวิ่งเต็ม100ทุกคอทุกเทรดนะครับแต่ถามว่าเราใช้ CPU ซัดเต็ม100เนี่ยการ์ดจอทำงานไหมการ์ดจอก็ทำงานนะดูดิการ์ดจอยังทำงานอยู่ประมาณ 70% เลยนะเฮ้ยดึงไปใช้นะครับถูกดึงไปใช้อย่างโหดนี่คือ RTX 4070นะครับเมมโมรีก็เท่าเดิม 15GB นะครับส่วนเวลาในการเรนเดอร์นะครับตอนนี้เขาคำนวณมาให้อยู่ประมาณเนี่ย2นาทีเกือบ3นาที2นาที40วิ40 50วิผมจดก่อนนะครับ 4K 30ต้องฟ้าเต้น CPU only ในการเรนเดอร์นะระหว่างรอเรนเดอร์อธิบายนิดนึงนะครับคือที่เวกัสมันมีให้เลือกระหว่างใช้ CPU หรือว่าใช้การ์ดจอช่วย encode เนี่ยก็เพราะว่าบางครั้งเราไม่มีการ์ดจอหรือการ์ดจอมันไม่มี encode หรือการ์ดจอมันราคาถูกตัวเก่ามากใช้ CPU มันเสถียรกว่าหรือจริงๆถ้าเป็น CPU ยุคใหม่เนี่ยมันมีการ์ดจอตัว integrated ในตัวมันก็สามารถใช้ encoder ตัวนั้นนะในการช่วยเรนเดอร์ได้นะครับยกเว้นตัวที่เป็น XKD แบบนี้มันจะไม่มีก็จะใช้ CPU เพียวในการเรนเดอร์ไปนะครับเรียกว่าเป็น native ในการเรนเดอร์ของทุกๆโปรแกรมและการโปรแกรม TD มันก็จะมีใช้ CPU ถ้าเกิดว่าใช้ hardware acceleration มันก็จะใช้การ์ดจอช่วยประมวลผลไปอ่ะเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับนี่ตรงนี้มันเขียนว่า3นาที8วินะครับ 3.08 มิลอ่ะเขียนไว้เซฟไว้ปึ๊บเนี่ยพอเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับ GPU ก็คือตกมาเหลือ 0% เลยนะครับก็คือไม่ทำงานนะครับตกพรวดมาเลยเป็นเหวเลยปืดใช้ทรัพยากรไปเยอะอยู่นะนี่ขนาดว่า CPU เพียวๆนะครับก็ได้ไฟล์ต้องฟ้าเต้นมาแบบสมบูรณ์แบบไม่มีปัญหาอะไรนะครับสีสันเฟรมเรทมาเต็มต่อไปลองเรนเดอร์อีกครั้งนะครับแล้วใช้ NVIDIA NVENC นะครับก็คือใช้การ์ดจอ encode นะครับของตัว RTX 4070ตัวนี้นะครับปึ๊บอ่ะเรนเดอร์ใหม่อีกรอบนึงดูซิว่าเป็นยังไงเรนเดอร์ครับปั๊บตอนนี้ใช้การ์ดจอช่วย encode นะทีนี้มาดูสเตตัสกัน CPU ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับจะสังเกตว่าจาก CPU ที่มันวิ่ง 100% น่ะเกือบ 100% 100% เลยแหละก่อนหน้านี้เ
หลือแค่ 22% เองคือภาระไปอยู่ที่การ์ดจอหมดการ์ดจอวิ่ง 78% 85% ดูแล้วเหมือนการ์ดจอวิ่งเท่าๆเดิมนะครับเท่าๆเดิมเรียกว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือภาระ CPU ลดลงไปแค่นั้นเองการ์ดจอวิ่งหนักเท่าเดิมนะครับวิดีโอเอนโคดดีโคดเนี่ยวิ่งจัดเต็มมากอ่ะเสร็จแล้วนะครับนี่จะเสร็จละก็ประมาณเกือบ3นาทีนะครับเกือบ3นาทีปึ๊บอันนี้ 4K 30นะเป็นไฟล์422 10 bit 4K 30ของ S5 Mark II นะครับปึ๊บเปิดขึ้นมาวิดีโอก็เหมือนเดิมสมบูรณ์แบบไม่มีปัญหาอะไรน้องฟ้าก็สวยเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เกี่ยวกันเลยถ้าเกิดว่ามันจะ3นาทีกว่าๆหรือว่า 3.02 หรือว่า 2.59 อะไรอย่างเงี้ยอ่ะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับประมาณ3นาทีเนี่ยเรียกว่าไม่ได้ต่างกันเลยนะครับ 3.02 กับ 3.08 ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแต่ CPUว่างขึ้นเยอะเลยเรียกว่าการ์ดจอช่วยให้ CPU ว่างนะครับดังนั้นคุณสามารถเปิดนู่นเปิดนี่อะไรได้เพิ่มที่ใช้ CPU ในการประมวลผลนะอย่างเช่นเปิดไลท์รูมแต่งภาพต่อก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรม Premiere Pro กันบ้างนะครับตอนนี้ผมใช้ปี2023อยู่นะเป็นลิขสิทธิ์ไลเซนส์แท้นะอัปเดตตลอดครับไฟล์ความละเอียด 4K 60ที่เห็นอยู่ตอนนี้จะไม่กระตุกเลยนะครับอย่างที่ผมบอก 4K 60มันจะกระตุกเฉพาะเวกัสนะครับมันเป็นปัญหาที่ตัวโปรแกรมนะเพราะพรีเมียร์ไม่เป็นนะครับอ่ะคลิกขวาดู property ดูนะครับนี่คือความละเอียด3840x2160นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เล็กหน่อยนะ59เฟรมนะครับ 59.94 ก็คือ60เฟรมนะครับเนี่ยแล้วที่ผมถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับคือเป็นความละเอียด 4K 60ก็คือไม่กระตุกเลยขยับไปตรงไหนก็ไม่มีกระตุกนะครับแล้วถามว่าตอนเพลเนี่ยใช้ทรัพยากรเยอะมั้ยก็ CPU ไม่กินเลยนะครับ 9% 10% เห็นไหมตรงนี้แต่การ์ดจอนะครับกินไปประมาณ 31% อันนี้คือตอน Payback Preview นะนี่คือ RTX 4070นะครับเห็นไหม 41% เท่านั้น 30% 27% กับวนอยู่แค่นี้ครับไม่มีปัญหาอะไรส่วนถ้าเกิดว่าเป็นตอนเรนเดอร์นะครับเราจะมีให้ตั้งค่าอะไรได้บ้างไฟล์ Export Media ซึ่งปกติเราแทบไม่ต้องตั้งค่าอะไรอยู่แล้วนะครับถ้าเป็น Premiere มันออโต้ให้หมดformat ก็เป็น H.264 เวลาเอาออกไปนะครับวิดีโอเนี่ยเราก็เป็น USD 3840x2160นะครับ60เฟรมนะครับกดมอเข้าไปก็อาจจะเลือก render maximum depth render max quality แค่นั้นเองนะครับส่วนสำคัญก็คือ performance เนี่ยเราใช้ hardware encoding อยู่แล้วถ้าใช้ software มันจะใช้ CPU นี่ข้างล่างตรงนี้เห็นไหมแต่ปกติมันออโต้เป็น hardware เราไม่แทบไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเลยแล้วก็กด render แล้วเราก็กด export แค่นั้นเองครับในจังหวะที่มัน render เนี่ยผมเอา status ให้ดูนะจะสังเกตว่าตอนนี้ที่มันเรนเดอร์อยู่นะครับมันประมวลผลออกมาแล้วประมาณ1ชั่วโมง36นาทีเรนเดอร์เสร็จเนี่ยตรงนี้นะครับมันคำนวณมาให้แล้วนะครับ1ชั่วโมง36นาทีเรนเดอร์เสร็จนะครับซึ่ง 39-40 แล้วซึ่ง Premiere เนี่ยค่อนข้างคำนวณตรงนะครับและสังเกตดูตรงนี้นี่ GPU นะครับวิ่งไปเกือบ 100% เลยเรียกว่า Premiere นะครับ Adobe เนี่ยเป็นโปรแกรมที่กินทรัพยากรการ์ดจอได้สุดติ่งมากมันดึงไปหมดเลย 96% แล้วนะครับเรียกว่ามีคุ้มใช้คุ้มนะครับ4070นะครับโดยที่ CPU ยังแทบไม่ขยับเลยนะครับแรมก็กินไปหน่อยนึงนะครับแต่การ์ดจอกินไปเต็มตรงนี้ก็ปล่อยมาเรนเดอร์ไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปสรุปเวลาให้เอาเวลาเรนเดอร์ไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรม Vegas Pro นะครับ 4K 60ความยาว38นาทีถ้าเกิดเรนเดอร์แล้วใช้แรงที่สุดของสเปคนี้ก็คือ Nvidia NVENC ใช้เวลาเรนเดอร์ไป39นาที27วินาทีนะครับคลิปความยาว 4K 60 38นาทีเรนเดอร์ไป39นาทีแทบจะเรียลไทม์นะครับช้ากว่าเรียลไทม์แค่นาทีเดียวเองนะครับอันนี้ผมถือว่าไวมากครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความละเอียด Full HD อันนี้จะไวมากถ้าเกิดว่าเป็น Vegas Pro นะความละเอียด Full HD 60คลิปความยาว60นาทีจะเรนเดอร์แล้วใช้เวลาแค่23นาทีเสร็จโคตรไวนะครับไวมากต่อมาเป็นโปรแกรม Premiere Pro นะครับ Premiere Pro ถ้าเกิดว่าเป็นความละเอียด 4K 60นะครับไอ้เมื่อกี้1ชั่วโมง51นาทีนะครับเรนเดอร์เราใช้ฮาร์ดแวร์ encoding ก็คือค่า default ทุกอย่างของมันนะใช้การ์ดจอช่วยเรนเดอร์นะครับจะใช้เวลาไป1ชั่วโมง38นาทีอันนี้ไวกว่า real time นะครับอันนี้ Premiere ดึงทรัพยากรของการ์ดจอไปใช้ดีมากไวกว่า real time คือคลิปความยาวเกือบ2ชั่วโมงเรนเดอร์ไวกว่าแค่1ชั่วโมง38นาทีไวกว่า1ชั่วโมง51นาทีที่เป็นเวลาจริงอันนี้ถือว่าดีมากนะครับและที่โหดกว่านั้นถ้าเกิดว่าเป็นความละเอียด Full HD นะ Premiere Pro 2023นะความละเอียด Full HD คลิปความยาว49นาทีเรนเดอร์ใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นโคตรไวไวมากนะครับ4070ดังนั้นถ้าเกิดว่าจะให้ผมสรุปนะครับสำหรับของการเล่นเกมก่อนละกันการเล่นเกมเนี่ยโอ้โหความละเอียด 4K เนี่ยไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าคุณมีจอ60เฮิรตซ์อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับเฟรมเรทมันเกินโดยที่คุณปรับไฮคุณได้ภาพสวยๆคุณได้ความละเอียดเยอะ
ปรับไฮได้หมดนะครับไม่ว่าคุณจะเปิดเรเทนท์หรือไม่เปิดนะครับมันเกิน60เฟรมทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีจอที่เป็น100เฮิรตซ์ขึ้นไปนะครับแนะนำให้ปรับลดลงมานะครับจากถ้าเกิดว่ามันสุดที่ Very High คุณอาจจะปรับ High หรืออาจจะปรับที่ประมาณ Medium แล้วก็ปิด Ray Tracing ไป4070คุณจะให้คุณได้เป็น100เฟรมเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเกมเก่าๆอย่างเช่น .A สตรีมเล่นเกมที่เขานิยมกันอย่างเงี้ยมันอยู่ที่เกมนะอย่าง .A เนี่ยผมซัดไป3ช่องทางเฟรมเรทก็คือลงมา90แล้วนะครับเฮ้ยสำหรับ .A มันได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกมหนักๆเกมที่มันเป็น Triple A Class Cyberpunk Spider-Man ถ้าเกิดว่าไปสตรีมเนี่ยแล้วใช้การ์ดจอช่วย Encode อ่ะมันจะเฟรมเรทมันจะดรอปลงอรรถรสในการเล่นเกมเราจะลดลงด้วยนะครับไลฟ์มันอาจจะไม่กระตุกหรอกแต่ว่าเฟรมเรทเราดรอปลงถ้าเกิดว่ามันเกิน60คนดูก็ไม่มีปัญหาครับคนดูมันดูที่60เฟรมได้อยู่แล้วเวลาปล่อย OBS มันปล่อยไป60เฟรมแต่ว่าถ้าเกิดตอนเล่นเกมแล้วมันต่ำกว่า60เฟรมเมื่อไหร่อ่ะเฮ้ยคนดูจะเริ่มรู้สึกส่วนเราเนี่ยจะหงุดหงิดตั้งแต่แบบมันไม่ถึง90 80เฟรมอย่างตอนที่เราเล่นแบบออฟไลน์ปกติแล้วอ่ะนะครับดังนั้น4070เนี่ยผมว่ามันแม็กสุดที่ถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นความละเอียด 4K เกมออนไลน์นะถ้าเกิดคุณเล่นเป็น Full HD คือการ์ดตัวต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับแล้ว4070ก็คือสบายแต่นี่คือคุยกันที่ 4K เท่านั้น 4K เล่นเกมออนไลน์ได้ไม่ต่ำกว่า60เฟรมแต่จะไม่ถึง100นะอยู่ประมาณ90สมมุติถ้าเกิดไปเป็น Dota 2นะครับถ้าเป็น Overwatch ผมว่ายังได้สบายแต่ว่าอาจจะต้องโยกการ encode ไปไว้ที่ CPU เพราะว่า Overwatch มันกินการ์ดจอแปลว่าผลเทสแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นเกม Triple A พวก Cyberpunk Spider-Man แล้วอยากจะสตรีมเกมพวกนั้นไปด้วยแล้วอรรถรสคุณยังเหลือเต็มที่นะครับการ์ดจอคุณต้องไปอีกระดับคุณอาจจะต้องไปตัวแบบ4080แบบนี้ครับเดี๋ยวไปย้อนดูกันได้นะผมรีวิวไปแล้วเอ้ยแต่ผมรีวิวไม่ได้เล่นเกมด้วยนะผมรีวิวทำงานเออแต่ว่ามันอาจจะต้องไปตัวที่แรงกว่านี้เยอะมากๆนะครับ4080 4090น่ะปั๊มเงินเข้าไปแล้วทุกอย่างผมไปลงการ์ดจอมันแรงเฟรมเรทมันจะไม่ได้ดรอปลงมากแค่นั้นนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นการทำงานก็คือตามที่ผมเขียนอยู่ใน Tech Doc แบบนี้เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเอา4070มาตัดวิดีโอนะครับถ้าเป็น Vegas 4K 60เนี่ยไม่รอดนะครับไปทำ Proxy เอาแต่ถ้าเกิดว่าเป็น 4K 30ลงมา Vegas ตัดสบายนะครับไม่มีปัญหาอะไรส่วนถ้าเกิดว่าเป็น Premiere คุณไม่ได้ตัดบน Vegas นะครับ Vegas นี่มีคนใช้น้อยนะมีผมใช้แบบเป็นชนกลุ่มน้อยคุณตัดบน Premiere หรืออาจจะมีโปรแกรมอื่นนะครับลื่นโปรแกรมอื่นไม่รู้แต่ Premiere Pro ลื่น 4K 60ลื่นๆเลยไม่มีปัญหาช่วงโปรเซส RTX 4070คุณใช้ทำงานได้สบายส่วนถ้าเกิดว่าเป็นการเรนเดอร์นะครับ Vegas เนี่ยจะเรนเดอร์ 4K 60เนี่ยได้นานกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับนานมากแต่ว่ามันก็นานในระดับเวลาที่ปกตินะครับถ้าเป็นแต่ก่อนนี่คือคูณ4เท่าไปแล้วนะคลิปยาว1ชั่วโมงรอบไป4ชั่วโมงอันนี้คลิปเกือบ2ชั่วโมงก็ยาวออกมาแค่2ชั่วโมงนิดๆเองนะครับก็เกือบจะเรียลไทม์แต่ถ้าเกิดว่าเป็น Premiere Pro เนี่ยคือเรนเดอร์ไวเลยใช้ทรัพยากรของ RTX 4070ไปเต็มๆไม่มีปัญหาอะไรแล้วถ้าเกิดว่าคุณทำคอนเทนต์แค่ Full HD นะโคตรสบายคือไวมากนะคอนเทนต์คุณจะปล่อยไวมากๆถ้าเกิดว่าคุณเรนเดอร์ที่ Full HD เนี่ยแล้วพอผมไม่ได้ทำงานอะไรพัดลมมันก็จะหยุดหมุนแบบนี้นะครับอันนี้คอมยังเปิดอยู่นะคอมผมไม่ได้ค้างยังขยับทำงานได้นะครับแต่พัดลมเนี่ยมันจะไม่หมุนเห็นไหมพอพัดลมมันไม่หมุนปุ๊บฝุ่นสะสมก็น้อยอายุการใช้งานมันก็ยืนยาวนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เล่นเกมตลอดเวลานะครับตอนประกอบหน้าตามันก็จะเป็นทรงแบบนี้นะนี่จะสังเกตว่าฮีทซิงค์ตรงเนี้ยมันจะยื่นขึ้นมาเห็นมั้ยสูงขึ้นมาเลยดังนั้นวัดขนาดของเคสดีๆนะอ่ะสรุปแล้ว RTX 4070เป็นยังไงบ้างผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่คุ้มค่ามากนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะพุ่งขึ้นมาถึงระดับไฮเอ็นแล้วอ่ะคือตอนเนี้ยมันมี4060 4060 Ti โผล่มานะครับคุณลองดูราคามันอยู่ประมาณแบบ 15,000-16,700 อยู่ประมาณนี้แต่ตัวนี้มันจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 4-5,000 นะครับตัวนี้ราคา 21,900 บาทเป็นตัวธรรมดาที่ไม่ได้เป็นตัว OC เป็น RTX 4070ตัวที่เป็นนอนเล็บแรม 12GB GDDR6 ของ ASUS ผมรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัว4070ที่คุ้มค่ามากคุ้มค่ามากเพราะถ้าเกิดว่าไป4080เนี่ยไอตัวที่ผมถือเมื่อกี้ก็ 40,000 กว่าบาทนะครับ4090ก็ไม่ต้องคุยกันละก็คือราคาก็เป็นอีกระดับนึงไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวแรงที่ทำให้เราเล่นเกมหรือทำคอนเทนต์ 4K ได้เต็มประสิทธิภาพมากนะครับแล้วคุ้มถ้าเกิดว่าอยู่ในเรทราคาประมาณ 20,000 เปิดเรทเทซซิ่งแรง60เฟรมอยู่สบายนะครับตัดต่องานเรนเดอร์ไลฟ์สตรีมได้หมดเรียกว่าเป็นตัวช่วงคุ้มค่าแล้วกันนะย้ำอีกทีตัวนี้ประกัน03ปีนะครับอ่ะคลิปวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมจะมาได้ตอบนะครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับ